สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจำค่ำคืนที่23เดือนธันวาคมนะครับอย่าลืมในส่วนของตัวห้องซิกนะครับตัวนี้เป็นห้องซิกทั้ง2รูปแบบเลยนักลงทุนลองดูรายละเอียดและแอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยนะครับตอนนี้ให้เข้าฟรีจนถึงวันที่4มกราคมเลยครับทุกท่านและในส่วนของตัวห้องซิกอาจารย์พี่หมีนะครับใครสนใจอยากจะเทรดสดชนขาวก็แอดไลน์ ID ด้านล่างมาได้เลยนะครับ PPAOPO Edgecap เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่1ในประเทศออสเตรเลียประสบการณ์บางอย่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงทุนครับสถานการณ์ประจำค่ำคืนนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดยอดยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสออนเลยนะครับบางคนอาจจะตกใจนะว่าเอ๊ะคุณมันเกิดอะไรขึ้นทำไมสถานะตลาดเนี่ยพลิกกลับเข้าสู่แดนบวกไปที่เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังเป็นเรื่องเดิมครับจากที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับดูเหมือนจะไม่ยอมเซ็นในส่วนของตัวร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐมีการโหวตผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจครับแต่ทีนี้แล้วก่อนหน้านี้ตลาดเนี่ยนะครับขานรับเชิงลบเลยนะดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวแบบอ่อนค่าไปเลยนักลงทุนแต่ตอนนี้เริ่มฟื้นกันเกือบจะทั้งหมดแล้วสืบเนื่องจากว่าทางเดโมแครตเมื่อเห็นว่าทรัมป์อยากจะได้เงินตรงนี้ประมาณ 2,000 ยูเอสดอลลาร์นะครับทางเดโมแครตก็เลยบอกแล้วว่าโอ้โหเราเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าสู่สภาในคืนวันพฤหัสนี้ครับซึ่งเดี๋ยวจะทำการโหวตครับทุกท่านยังไงก็แล้วแต่ครับประเด็นดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนให้กับตลาดเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านระมัดระวังนะครับผมอาจจะมีการเทขายทำกำไรเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็เป็นได้เหมือนกันโดยเฉพาะในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์นะครับที่ยังคงมีข่าวอย่างต่อเนื่องจริงๆครับในเรื่องของตัว Brexit ล่าสุดแล้วนะครับผู้นำของทั้งสองฝ่ายกล่าวว่าจะมีการเจรจากันแบบต่อเนื่องเลยทั้งในคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีครับในส่วนของตัวข่าวอื่นวันนี้ค่อนข้างซบเซานะครับนักลงทุนจะยังไม่ได้มีอะไรมากมายครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดประจำค่ำคืนนี้สวัสดีครับ